สำหรับน้องปีใหม่เอวารินลูกสาวคนสวยของแม่แอฟทักษอรหลังจากที่มีภาพติดตามคุณแม่รวมไปถึงเวลาที่มีงานอาเทปรายการสามแซ่บแถงยามคอยช่วยเหลือพี่ๆทีมงานหยิบจับช่วยงานได้หลายๆอย่างล่าสุดในวันนี้ในอินสตาแกรมก็ได้เปิดเผยภาพของน้องปีใหม่รับมอบบัตรพนักงานยังเป็นทางการพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าฝันที่ไม่กล้าฝันฝันถึงบัตรพนักงานดีใจกับแฮชแท็กน้องปีใหม่แฮชแท็กเด็ดฝึกงานแฮชแท็กโพลีพลัสด้วยนะคะได้เดบิวต์แล้วซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของเด็กฝึกงานตัวน้อยๆแล้วยังแสดงความยินดีด้วยบางก็แซวไว้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูรูปติดบัตรนี่แหละค่าตัวแพงไหมเนี่ย